้อมที่จะนึ่งแล้วเนาะสีสันมีกลิ่นนิดๆนะจากกลิ่นของเครื่องเทศอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปนึ่งพร้อมกันครับดูนะถามครับโอ้ครับขนาดยำทันนึ่งน่ากินไหมนึ่งมันนะครับเดี๋ยวโรยด้วยตั้งโอ้ขึ้นช่ายนะทำสุกมาโรยด้วยซีอิ๊วขาวเหมาะแน่นอนเดี๋ยวรอแนมเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูเด็ดมานำเสนอครับเป็นเมนูแบบท้องถิ่นของอาหารเหนือแท้เลยนึ่งปลาในครับเป็นปลาในที่มันไข่นะครับวันนี้เขาจะมานึ่งสูตรโบราณนะครับใส่ขิงใส่เม็ดผักชีแล้วเอาผักต้นหอมพวกนี้โปรยหน้าปลาในมันจะก้างเยอะแต่เขาจะนึ่งแบบไหนคือมันอร่อยเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเฮ้ยนักในอีกสาวน้องยุงอาจจะมาชิมด้วยครับแล้วก็เชฟพงเชฟกระทะหม้อไม้ก็อาจจะมาช่วยเขาในการทำเมนูนี่เดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามนะครับเนี่ยเป่าจุดละอากาศกำลังแบบโพเพ่ต้องรอติดตามครับเดี๋ยวเรียนจะคือเชฟพงเขาเอาป่าเนี่ยไปครัวก่อนเดี๋ยวจะขึ้นนะเอกสาวถ้าน้องนุ่งยุงมาครับจะขึ้นน้องนุ่งยุงครับน้ำพริกแกงใส่ถุงฟองนึ่งทั้งตัวครับไข่เต็มต้องแน่นอนตัวนี่2โลกว่านะครับแซ่บแน่นอนครับนะครับเชฟพงเอาเชฟกระทะไฟไหม้หม้อครับ ไปเตรียมมาอย่างมานี่อ๋อจะใส่บะแควนเครื่องเทศด้วยครับสูตรทางเหนือเฮานี่ปลาไหนตัวใหญ่ๆครับดูไข่เต็มต้องครับเนี่ยแล้วก็ทางเหนือเดี๋ยวเฮาจะใส่ขิงแก่ๆครับโปรยหน้าตะไคร้เยอะๆนะครับตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งเม็ดผักชีครับรากผักชีครับใส่เอาไปในแล้วก็นึ่งเลยเตากดจุดพร้อมละเนาะเดี๋ยวคือใช้ผมเฮาปลาไหนไปครัวครับวันนี้จะเห็นว่าโอ้โหนี่สุดยอดในโซปลาไหนมันตัวใหญ่ขนาดไหนวะไข่เต็มต้องเลยเนี่ยครัวเลยครับครัวเลยมานึ่งปลาดูครับโอ้แข็งไปแข็งเงาตัวใหญ่เนาะธรรมดาตัวใหญ่เนาะแข็งขี้หยอดแข็งถ้าคนเหนือไปลาบนี่คนจะเอาไปมีนะแล้วนี่เขาจะเอาไปนึ่งครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอดูไข่ไปนะครับนะครับเรามาดูมาดูไข่เป็นไข่ขนาดไหนครับนึ่งสุดเมืองนะครับสุดเหนือปลานี่อาจจะกลางเยอะนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับกลางมันก็โอเคโอ้โหไข่ใหญ่แต่เคยปลาเนาะเดี๋ยวผมไล่ไปเก็บเข้าอ่ะไข่เต็มต้องเลยเนาะนี่ครับนี่มีมันจะว่ามีปลาโคมนะผมเสียวรุนไข่เพ้อไข่เพ้อครับมาครับลองปลาเสียหน่อยเนาะนี่ดูปลาไข่ปลาในครับห้องจะน่าจะนึ่งทั้งนอกเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาสมุนไพรยัดเข้าไปในต้องมันครับดูสีสันของไข่ครับไข่มันก็เห็นกันนึ่งปลาชุดนี้ต้องรอที่ตามปลาโทษสำเร็จพร้อมหน่อยมีประมาณสัก3ล้านตัวนะครับไข่เอ้ยเราจ้อนตักแล้วตักกระจกแล้วเนี่ยเอาตักมาเลยสุดยอดครับครับออมจ้อนยิ้มมาแล้วก็นี่มาแล้วเราคือมันเละแล้วเดี๋ยวเขาจะเนื้อเป็นนึ่งอยู่ครับทำอันเครื่องปรุงเขามันจะมาเข้ากันพยายามต้องเอาดีมันออกหรือมันจะขมถ้านึ่งนี่เหมือนมันเน้นขมถ้าต้มเนี่ยต้องเอาไส้ไปใส่ถึงจะได้ขมดีปลาไข่ดูกำลังการเกินยกพร้อมได้เต็มมือเกินอ่ะสาใจโคตรเลยดูโอ้โหออกก่อนจะออกเดี๋ยวขอถ่ายรูปภาพนิ่งกับเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหดูครับไข่เต็มต้องเลยเนี่ยป้าสุดยอดเลยครับอ้าวมาแล้วนางเอกสาวเขาน้องยุ้งจะมาจับมาพี่ขึ้นโรงเรียนเราเนี่ยเนาะครับโอ้มาถึงเวลาครับปุ้นเชฟพงกำลังคั่วป่าเขาจะมาทำเมนูกันนี่เลยครับนี่มาตามเลยครับนี่คือปรุงเรียนซอยไปเพื่อนละมีตะไคร้หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมเนาะมีพริกแห้งครับพริกแห้งตัวนี้แบบเผ็ดดีแล้วก็มีเม็ดผักชีนิดหน่อยครับเราจะตำสลองโคกไม้นี่ของโคกไม้ตัวปุ้นมามาแล้วมาเลยครับสลองโคกใหม่โอ้โหสากแกงใหญ่ครับนี่ใส่เม็ดผักชีลงไปละเดี๋ยวจะขึ้นนอนยุงโคกเลยครับโคกเราจะนึ่งปลากินกันครับวันนี้แล้วก็สวยเปิ้นฉลองเหรอฉลองแล้วออกจากงานสวยเปิ้นฉลองแล้วออกจากงานครับซาจินเหรอซาจินครับนี่ซาจินมันคือกิโลครับฉลองแค่ละเปลี่ยนเครื่องไรเออนี่ครับฉลองแล้วออกจากงานว่ะจะมาออกมากินกีดยางเต็มตัวแล้วนี่เลียดขั้นเลียดขั้นอยู่ห้องต่อท่านี่ใส่กะใส่เลยครับใส่เครื่องปรุงคนนี้หมดเลยใส่ที่ใส่แล้วก็โคกใส่หอมแดงทีหลังก็ได้อะเอาตะไคร้กับรากผักชีใส่ก่อนเนาะมันจะได้โคกง่ายหน่อยใส่ตัวหอมแดงแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าหน่อยหน่อยหรือที่ให้
ไม่ได้มาแล้วครับวันนี้ได้กินนึ่งปลาแล้วก็ได้กินซาจิ้นด้วยเดี๋ยวไปทำงานไก่เนาะสวยนอนทำงานเชียงแสนนะครับขับรถไปตอนนี้ยางพาราอย่างขยายแล้วก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับไปเลยดูแบบโคกจนละเอียดนะครับเขาจะเอามามักกับตัวปลาครับไข่เต็มต้องเลยดูโอ้นี่ครับนึ่งมาเมาะไอสอนอยู่บ้านก่อนน้องนายุงมาอยู่จ้ะเขาสลองเราขอเอาข้าวสลองไปกินเรื่องเขาเป็นอะไรเขาเนี่ยเติมพริกลงไปครับเอาละครับใส่ขมิ้นไปตัวอันเองเมาะแน่นอนครับดูโอ้จนละเอียดแล้วดูมันมีกลิ่นของมีสีของขมิ้นตัวนี้ออกเหลืองๆหน่อยๆเนาะกล้องเห็นอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมันต้องใช้มือครับในการขยำมันต้องมัดให้ตรงเด่นเลยปั่นเขาก็ต้องใช้มือจกเข้าไปแล้วก็ขยำเติมผงปรุงรสเติมผงปรุงรสอย่างนี้ครับเนี่ยนี่คือพริกแกงของมันเอามาดูใกล้ๆนิดนึงนี่ขึ้นดูหน่อยเป็นแบบนี้เขาก็จะเอามาคาบนตัวปลาเลยครับปลาแล้วก็เอายัดยัดเข้าไปต้องปลายกออกมาทั้งหมดเลยสูตรเมืองแน่นอนโรยด้วยขิงนะครับขิงซอยกินซอยใส่ลงไปเดี๋ยวจะเอาซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็เอาผักกาดขาวรองแล้วก็นึ่งนี่ครับต้องขยำเรื่อยๆเจ๊ครับเนี่ยไข่มันนี่ครับโอ้โหนุ่มพวงเลยครับเอามัดครับเครื่องไว้พอเรานึ่งเสร็จนะครับเราก็จะเอาพวกเนี้ยน้ำซุปที่จากการนึ่งมาน้ำซุปเนี่ยเอามาซดต่อถ้าจะให้ครบรสหน่อยนึงเอาตามน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเอาเนี่ยจิ้มลงไปเด็ดแน่นอนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับดูเครื่องไข่มันเนี่ยเอามากับพริกแกงที่เขาโขกไว้ครับดูสีสันนี่ครับแล้วก็มีตัวปลาขยำให้ได้ที่เติมผงปรุงรสนิดหน่อยกับยัดไปตามเหงือกตามซอกมันครับมันจะได้พอดีแล้วก็โรยด้วยซีอิ๊วขาวครับเอาไปนึ่งเลยเติมผงปรุงรสนิดหน่อยมาเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องพวกนี้ที่มันเหลือนะครับยัดเข้าไปในขีบเป็นพวกนี้ยัดเข้าไปในขีบเลยครับหนึ่งมันจะได้อร่อยเครื่องทุกอย่างเดี๋ยวยัดเข้าไปในนี้นี่ถุงลมมันกระเพาะที่เขาทำเป็นกระเพาะปลาตัวนี้ครับที่แพงๆกันนะที่เหลือนี่ก็จับยัดเข้าไปเลยครับแบบเมนูแบบบ้านของแต่เวลาในการมักขยำให้มันเข้างงเข้าเงือกเลยครับจัดเต็มๆเลยครับนี่ครับดูนี่ครับประกาศข่าวเขาเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลาเนี่ยนี่ครับมักเต็มที่แล้วสูตรเหนือสูตรเมืองครับนี่สูตรโบราณตั้งเดิมครับเอามาใส่ในนี้ตั้งน้ำเดือดเดือดก็เอาไปนึ่งนะครับซุปมาเขากินน้ำซุปมันต่อเอาใส่ไปเลยประกาศข่าวซุปมานี่กินแบบหวานๆเลยครับเดี๋ยวตอนโรยหน้าเราจะถ้ามันเกือบจะซุปเอาตั้งโอหรือว่าพักขึ้นช่ายโรยหน้าอีกหน่อยนึงหอมชั่วครับซีอิ๊วขาวรวยนี่สูตรเราก็จะใช้มือนะครับเมื่อกี้มือขยำแล้วมันยากจับมันเผ็ดพริกโอ้พี่น้องเอ้ยดูตัวมันเริ่มเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็เคียภาษาเมืองว่าคำว่าเคียครับเคียใส่ไปเลยเดี๋ยวน้ำจากการนึ่งพักนึ่งปลาเนี่ยมันก็จะไหลลงไปอยู่ในไข่ซึ่งเขาก็จะเอามาซดสีน้ำห้อนดูโอ้โหน่ากินเนาะสุดยอดครับนี่เดี๋ยวรอมาน้ำเดือดแป๊บนึงครับสุดยอดเดินไปล้างมือก่อนโอเคครับมาแล้วครับพร้อมที่จะนึ่งแล้วเนาะสีสันมีกลิ่นนิดๆนะจากขึ้นของเครื่องเทศอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปนึ่งพร้อมกันครับดูนะถามครับนี่โอ้โหครับดูขนาดยังมาทันนึ่งน่ากินไหมนึ่งมานี่ครับเดี๋ยวโรยด้วยตั้งโอขึ้นช่ายนะทำสุกมาโรยด้วยซีอิ๊วขาวเมาะแน่นอนเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนึงเนาะครับโอ้นี่ครับโอ้น้ำเดือดเต็มๆเขาจะเอาปากใส่เลยเนาะเดี๋ยวให้น้องยุงเอาปลานึ่งเขาครับนึ่งปลาโทษนี่ครับของแซ่บเลยนี่นะครับดูใช้เวลาในการนึ่งประมาณนานหน่อยน่าจะประมาณ30-40นาทีครับนี่ครับใส่น้ำเยอะๆหน่อยเดี๋ยวน้ำซุปมันไหลลงข้างล่างครับเขาจะเอาน้ำซุปจากชั้นนี้มาซดกลิ่นห้อนๆครับนี่เดี๋ยวโรยพอมันใกล้สุกโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับจะเมาะสุดเหนือครับใช้ตะเกียบจิ้มเนื้อหวานนะครับนี่นะครับเอาละครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุกเรียนพากินพาเที่ยวครับคลิปนี้นะเขาจะพาเพื่อนๆมาชิมนี่ครับปลาในนึ่งแบบสูตรโบราณสูตรทางเหนือครับมีนางเอกสาวน้องนุ่งยุงเขามาทำเมนูคนตัววันนี้นะครับนี่ครับดูรอติดตามนะครับโอ้นี่ครับความฮ้อนขึ้นแล้วเขาก็ปิดไปเลย
นึ่งนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าป่ามันตัวใหญ่ไซส์2โลกว่าครับปิดไปเลยปื๊ดนี่ครับระหว่างที่เรารอนึ่งป่าเขาก็จะมาตําน้ําจิ้มซีฟู้ดครับนี่แกพริกแบบบ้านๆเนี่ยนะครับเนี่ยพริกแกๆแดงๆตําเอามันเป็นน้ําจิ้มกินกับป่านึ่งครับแซ่บแน่นอนเปื่อนเฮาลองจิ้มดูจิ้มดูเป็นได้ห้องนี่โอ้ยอดมากตะกี้ตอนไทยนอกระยุงกินไป3ติ้นเลยแม่ดาได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินได้กินแล้วมาดูครับโอ้ยเปิดห้องก็สลองอย่างนี้นี่ครับโรงเรียนแปลงน้ำจู้เฮ้ยโอ้พี่อะเก่าๆดีแท้ๆเลยนี่สลองออกงานวะเอาสวยสลองออกงานสลองเป็นสลองความอิสระภาพตัวเก่าสื่อจีนมาเฮ้ยดูครับดูซุกบุซุกโอ้นี่ครับแล้วก็เนี่ยน้ำเพี้ยผมขมเลยแล้วก็ผมใส่ดีเนื้อเนื้อเลยมุกกันสนองคันนี่แม่แม่ลาออกผมจะได้แยกกินคนเดียวแล้วครับนี่จุ่มซีฟู้ดอะไรกันนี่เนาะเฮ้ยจุ่มข้าวคนเดียวแล้วครับนี่ข้าวในกี่ย่างอันน้องยงกินได้กว่านี่กินแดดน้องยงกินดีกว่าครับเฮ้ยกินลาบวะกินขั้วเหรอเออทำเป็นคนในลาบนี่ทำเป็นได้ยังคือทำนะทำซ่าครับวันนี้ทำซ่าครับนี่เกี่ยวกับไปไหนสันของไปเด้อนะครับนึ่งประมาณ10นาทีเพื่อนๆได้เห็นหน้าตามันก่อนโอ้โหนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับอากาศขาวก็โหดตัวลงไปแล้วก็ไข่ก็ออกมาเต็มๆไปเลยดูแต่ต้องอีกนานหน่อยเพราะว่านี่ยังข้างในยังแบบมีแดงๆนิดๆนะครับโอ้สีสันครับดูนึ่งป่าสูตรโบราณนะครับระหว่างที่เฮารอคือป่าเฮาซุกนะครับเขาจะมาโซลาคนเหนือนี่ยังก็ฉลองนะฉลองดีไหมปีแต่สมัครงานได้กับฉลองไอ้ลาออกกับฉลองครับต้องฉลองกันหน่อยเอามาเรียกปีเรียกน้องครับดูเอาของมดก่อนเลยนี่เดี๋ยวสวยแล้วใส่นั่งนั่งนั่งกันเนาะดูเอ้ยซ่าเลยอันนี้ระหว่างเขารอป่าสุกแบบเขาจะมีเมนูซ่าด้วยเมนูนี้ผมได้นัดหมายกันไว้ก่อนอ่ะเนี่ยจุ๊จุ๊ปักจ้ามเนาะเนี่ยจุ๊ครับยุ่งมาทั้งทีมนะเอาเลยลูกเดี๋ยวใส่ดีด้วยเนาะห้ามพอไม่ดีของไหนละคนเดียวไม่ไหนไงตะกี้เออนี่ครับอันนี้มาไว้ที่ดอยหลวงตัวนี้ไอ้น้ำจิ้มเนื้อวัวยี่ห้อบีวัวครับอันนี้แซ่บหลายคิดประจำผมดีครับผมแบบซาใจเฮาลงโลยำเอาแล้วก้างไงยำไปแล้วก้างเปียกโซนมากเลยเปียกเลยฮะไปยังรอบไปเลยไปเลยไปยังรอบไปยังรอบกินซาครับมันเป็นอย่างนั้นต้องยกตะแกรงต้องเรียนไม่เห็นมันลงเพ่มันลงมาเลยจ้ะเกือบมันคว้ากะเกือบมันตรงหูเพ่ไอ้เอาผมเตรียมได้เนาะเตรียมรอกเธอเลยนี่คนเหนือเขาเพื่อนก็จะมีเครื่องเทศมาแควนครับคั่วไปเรียบร้อยเลยปัดตัวนี่จิ้มเดือดยิบเลยเนี่ยนี่มาแควนจิ้มเดือดยิบก็ได้ปากเก็บมาไปเลยเรายกย่าหน้ามาเป็นไปมาเป็นเลยน้องยุงเอาแต่พี่น้องเตรียมขนาดไหนกันเติมผงฮะนี่ผมบอกว่านั่นอันเกลือเราไปใจเปลี่ยนอันนี้ผมเขาเห็ดตักนี่ตัวเองโอเคเมื่อกี้รอตะกี้มันเป็นอันนี้มันได้มันเป็นอะไรอีกน่าปะครับน่าหนักโอ้เผ็ดเผ็ดนะดอกลำดันผมว่าพริกลาบเนื้อครับดูผมโดนไปเอาผมโดนไปเอาไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันมีนี่มันจะไปลำอย่างไม่กันก่อนคือเตี๋ยจมเขาใจน่าอันนี้เป็นลำหมิ่นอย่างนี้น่าแก่ตัวนี้ครับเกลือต้องแบบนี้เลยไถลงไปได้นี่เลยครับมันลูกไว้เนาะโอ้ยตั้งไหนเด้อยอดลูกเหรอพอเพียใส่เพียยังครับนี่ลูกไว้ใส่แล้วใส่แล้วเนาะใส่ดีเพียแล้วแล้วดีแล้วดีแหมเนินนี่นะดีครับใส่เลยใส่เลยเต็มตีเนี่ยเนี่ยเป็นแม่เชฟเนี่ยอย่างบะจ่างนี่ดูครับเพียคนตัวเนี้ยเนี่ยกินๆเนี่ยแม่เชฟอ่ะเออดูๆๆๆๆ2บาทสุดยอดสุดยอดเมนูผมแล้ววันนี้นะเติมครุ่งนี้ไปแล้วสูตรสวยเอาสวยว่าต้องใส่หนาๆหน่อยว่าหม้อว่ะเอาครบผมแดงเลยหนาๆเลยครบผมแดงใส่น้ำกบความหวานๆเลยเนาะมันหวานเลยครับใส่ตะไคร้ด้วยเทน้ำยกเขียนใส่เลยกันมันจะคว้าเอาละครับนี่ครับซาเดิร์กซาเดิร์กนี่ครับอันนี้ซาเจ้าซาแรงนี่นะนี่ซาเดิร์กซาเดิร์กมาบอกมากินซาเดิร์กมากินได้เนา
ให้ดูเอาไปคั่วนะครับหม้อขนาดนี้นะปวดเนี้ยดิบอย่าไปคั่วอยู่ครับสำหรับคนที่ชอบกินซุปกันนะเอาไปคั่วในหม้อนะครับดูเดี๋ยวอาจจะซุปพร้อมๆกับปลาหอมปลาหอมกับพุ่นมาดูครับนี่ครับโอ้โหนี่สุกของจริงนะครับเนี่ยสุดยอดเลยห้องก็จะรวยด้วยนี่ครับคือพูดทั้งว่าปานนุ่นเรียนถืออันนี้เขาจะไม่ได้ใจละแต่ตอนเราออกมันคงจะฮ้อนมากเนาะเอาใส่เลยครับนี่คือขึ้นใช่ครับคือกำลังจะบอกว่าปิดแก๊สเลยแต่ว่าเขาใจเต่าทานครับนี่ดูครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จไปทีเดี๋ยวขอซีอิ๊วขาวหน่อยนึงแป๊บนึงเอาซีอิ๊วขาวโรยแป๊บนึงครับเนี่ยสุกมาเขาก็จะโรยด้วยซีอิ๊วขาวโรยเรายาวๆไปเลยลูกนี่ครับไข่มันนี่นะหวานจ้องๆครับนี่นะโถนี่ครับก็เป็นอันเสร็จไปทีพร้อมเสิร์ฟขึ้นสู่เวทีกลางเขาเลยจัดกันเต็มๆครับทอดมาทอดมาห้องยกวัดยกได้พอมันนักเดี๋ยวมันจะย้อนใส่น้องเขาหมดยกดีกว่านี่โอ้ห่อนเลยนั่นกันนี่นี่วางเลยกินบนนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าห้องมีไปต่องห้องข้างหลังแล้วครับนี่ครับฝาหนึ่งครับฝาไหนไข่เต็มๆนะพี่น้องดูโอ้กินกับข้าวเหนียวกินครับหลายอย่างครับนี่ลู่ซ่าห้องพ่อมครับน้ำซุปเขาก็มีตัวเดียวเขาจะเอาน้ำซุปตักน้ำซุปมากินด้วยครับนี่เอาละครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆเขาก็จะเอาน้ำซุปได้มานะครับนี่เอาผักที่โดยหน้านี่ใส่ในน้ำซุปครับสดทีนี้ครับแล้วก็มีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ผงต่ำครับแล้วก็ครับสดน้ำซุปจากการต้มปลาจากนี่ครับดูไข่ครับดูครับเนื้อปลาตรงนี้นะครับหอมฉุยๆเข้าไปบ้านๆเลยนี่น้ำซุปกดใจได้ลาบเขาซาของพ่อมขึ้นสู่เวทีกลางชิมพร้อมกันนะครับรอหน่อยนะกิ๊กในลือไข่คั่วกำลังเอาไปคั่วอยู่นะครับใครชอบกินคั่วมาแล้วหน้าไม่ไรไม่ไรกลับมานี่กินดิหน้ามังงูนะอย่างแก้วเขานี่มันมีหน้าอย่างมันมีคนบ้านหนองเขานี่มันต้องมีแก้วนี่ไม่จืดที่จะชอบนะลำเอ๋ยไม่เห็นอยู่ก็กินแล้วดิ้นใหญ่มาวันนี้จริงๆสูตรป่าเขาเนี่ยสูตรหน้าไม่ไรผมนะผมเคยไปกินที่บ้านอะไรนึ่งป่านี้นะกินสูตรแบบนี่ได้หน้าได้กันเนี่ยนี่ครับนี่สอนเดี๋ยวไม่ได้เอามาเนี่ยครับนี่ครับกินข้าวกินบ้านเขาแหละมากินข้าวโดยมีสาวๆโดยนึ่งล้ำอย่างต้องรู้ป้อนเนี่ยข้าวเหนียวตัวนี่อันตีบ้านน้องกับกับซาเอาสักกำหรอไม่เลี้ยงเขาไม่เลี้ยงไรเอาสักกำหรอเอาสักกำไรเอาให้บรรจาเอาเถอะเอาให้กำเอาให้กำเอาให้กำเนี่ยไม่ยิงกำใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเขาไอ้บรรจาหาตั๊กมันไม่ไหนกินกันนี่น้อยเรียบร้อยนะที่อยู่นี่ไงใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆเลยขมกองครับนี่เมาะเนาะเมาะอีกแกเออบอกครับนี่ครับกินปีกินน่องเนี่ยมันม่วนนะครับมาเขาจะขึ้นมาสู่เวทีกลางครับเดี๋ยวเขานั่งชิมพร้อมกันเลยทีมงานเขานี่ครับเสยชิมเลยละจิมโมซ่าพี่มุ่นเก้านี่นี่นักร้องมาจากบ้านดอกขวางไงนะเหมาะข้าวทาสของเราเออนี่แกเอาน้องต้องยุงความมาเนอะกินเนื้อก่อกินเนื้อลองยกคนหน่อยท่านต้องยุงยุงนะน้องยุงมันจะกินสีของของน้องไม่ด้วยไข่ม้ากับเซลที่พูดอ่ะอันนี้ใครกินสุกเอามาคั่วนะครับเป็นดับคั่วกินครับนะอันน้องยุงชิมหน่อยนะรสชาติเป็นยังไงเอาขี้แหงเลยเดี๋ยวเขาจะได้กินนึ่งปลากันละน้องไฟมาค่ะมาครับนี่อุ้ยมอกระเจ้าเออนั่นแหละมอเลยอันนี้จะคือหน้าพี่ไรเขานี่ชิมเออใกล้ๆนะนี่ไม่เรียกไรเขาเออชิมดูฮะก็ปีสูตรมาเนี่ยเป็นได้พร้อมรสชาติเหมือนกันก็มันก็ฉบับก็ไม่ได้กินนี้เลยคนเมืองของพักดำปืนไปแล้วใหญ่ๆเนาะครับอันเดียวขอมันหลวมเก็บไปแล้วนี่ครับขิงไม่ขิงด้วยก็มีอ่ะขิงยัดไส้เลยยัดให้เต็มเลยโอ้นี่ครับเนาะครับไผ่ไปผ่าทั้งติ๊กอื่นติ๊กไก่กับทำยางทำประกันกับเขาหาได้เนื้อแน่ผมนะอันนี้น้ำซุป
แล้วเวลาต้องกินน้ำซุปตัวครับปากครับมาใส่กินหอมหอมยอดสุดยอดครับแล้วเป็นไงกับพวกนี้คนทำกันนี่เขาไม่แรงแม้กับจอยกันหลายตีอันนี้เป็นน้ำจิ้มกินกับป่านึ่งครับเออมอมอกันครับชิมดูนี่เออเนี่ยเวลากินแบบนี้เลยครับกินแบบบ้านๆห้องกินแบบนี้ครับจิ้มไปแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มนี่นี่น้ำจิ้มมันครับหอมขนาดนี้ครับทีมงานเขาจอดนี่กะเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันนะครับนี่จัดเต็มๆครับวันนี้ครับนี่หนึ่งบาทแล้วกับพิซซ่าด้วยวันนี้ตัดกันแซ่บๆครับทีมงานบางคนบางอย่างเข้ากล้องตรงนี้อยู่ด้านหลังเบื้องหลังอยู่ด้านข้างนี่บอกว่าโอ้แม่มาชิมไหมครับชิมไหมครับลองมาชิมดูคนอยู่ข้างหลังจิ้มต้องจิ้มก็ใครด้วยกันกำลังใจช่วยแล้วเนาะคือสูตรอ่ะเราลองชิมดูครับพี่ใครกับพี่นะครับใครกับเน้นเน้นมากกว่าอยู่พกกับแบงค์ไหนพูดนะคนได้แม่เข้ากล้องได้กินของอร่อยเลยกินไฟฟ้ามันดับเพราะอินเทอร์เน็ตมาขอไปเที่ยงงานของคนทำงานทางเน็ตใช่นุ่มเลยจะได้ยินเนาะก็กินไม่หมดเสียหายเนาะจางกินไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเอากินก็ต้องจิ้มหนึ่งแล้วนี่ใครป่านี่ใครกะใครป่าไหนจกปากกันนั่นจกปากว่าแม่ทั้งหมดเลยพอหรอแม่เนี่ยใครกันใครมาพูดปกติกินเนี่ยแก่เลยนะฮะเนาะไปยกโยกกับก้างมันก็ประเทศนะเราจิ้มก่อนนี่ก็สวยกับมากอันนี้นะเราเลยชอบกินหน้าหมูมากกว่าว่ะอันนี้ก็สวยแล้วว่ามีกูก็สวยแล้วที่ไหนสวยไหมมึงก็สวยบ้านลงไซด์พวกกินหมูก็กินหมูแบบมันหมูมันอะไรอันนี้คือยอดของตัวลิงปิงครับยอดออนตัวลิงปิงครับครับเออการตัวลิงปิงกันเถอะดูด้วยรับตาผมมาส้มแบบไงส้มมอสกินได้เลยลูกกินครับได้กันเต็มๆคุณยุ้งต้องเดือดเดือดไปไอ้ไม่ได้กินนะซ่าเนี่ยนะกินกันแล้วเดือดแล้วเดือดเดียวเนี่ยเนี่ยว่ะจอร์ดิ้งปิงนะจอร์ดิ้งปิงต้นนี่เขาหนักแล้วเดียวแล้วก็แง่แล้วก็เท่านั้นต้องเลยอันนั้นมันจะซื่อนะตลองวันนี้ตลองได้เพื่อนหลังมากันงานจะมาวันไหนนะก็จะไหนภาพที่แข็งใหญ่มาแล้วเด็ดอังเปาบอกว่าเด้อเอาสิมีไงตัวให้ขอขอเสียงลูกแม่ตลองตลองแล้วลองวันนี้แม่เป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวแล้ววันนี้ปลาเผาไม่ซีตัวมันก่อนต้องโยนแค่ปลาไหลเปล่าไม่ใช่ตัวงานที่ป้องตลองอยู่นะเด็ดทางที่จะบอกแม่ที่มาเรียบร้อยแล้วจะให้งานนี้ก็นี่บอกผมไว้ว่านี่ว่าอีบอสชุดนี้ใช้หนักขนาดกินปีกินนอกมาแล้วไปบ้านมาด้วยมามาแน่นอนนี่ผมเนี่ยมันกินไม่หมดเนี่ยมันอันนี้มันนี่มันเอาเด็ดมากินแล้วก็จะสกัดไปไรเว้ยมาแล้วไรนะเดี๋ยวนะตัดกันเต็มครับกินกันแซ่บๆโอ้โหกับพ่อกับพ่อป๋าหามาพลังกันละหนังไงอ่ะหนังเต้นต้องรู้มาไหนไม่ต้องลืมครับข้าวสาวไงข้าวเนื้อกับเป็นดิบห้ามลืมเห็ดน้ำซุปเด้อต้องยกไหนยังเอาซ่าไปต้องเห็ดน่ะซ่าเนี่ยที่มันของน้องหนูไหนที่ตั้งเบนมันก็จะเสี่ยงก้าน้ำมออันเขาจะมาได้กินแน่น้ำมอจะไปมาสลักสลักของข้าวสวยมาได้แหละก็กินกันไปเรื่อยๆเป็นบรรยากาศบ้านๆใครมีโอกาสลองเอาไปนึ่งดูครับสูตรนี่ใส่ขิงใส่เป็นข้าวชีหน่อยสูตรอะไรใส่ขิงข้าวสู้แม็กกับโรยด้วยพักคนเนี้ยเหมือนในสูตรเลยก็ถ้ามีโอกาสเราไปทำดูครับเป็นปลานิ้นก็ได้เป็นปลานิ้นปลาในหายุดังทะเลกับเป็นปลาเกาบันยังก็ได้ครับแต่ลองทำแบบสูตรนี้ดูแซ่บไหมเนาะจะเข้ามินตัวจะเอาสีเหลืองๆแซ่บกันแน่นอนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณน้องยุ้งนะมาต่างประเทศที่เขากินนะครับขอบคุณสวยฉลองฉลองแล้วฉลองแล้วออกจากงานวันนี้ฉลองวันนี้ฉลองเข้างานเกษียณนะโบ๊ทเกษียณเกษียณเออเลยครับ
ออกก่อนเบิ่งดูกระเซียนเด้ออกก่อนหนูมันอยู่หนุ่มน้อยอยู่บ่มันจังเด้อเด้อเลิกก่อนนี่ครับสวยกว่าครับดูนี่ครับกาแซ่บๆกินปีกินน้องมันนี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปไหนเดี๋ยวจะมีผู้คนรออยู่ว่าได้จะเอาส้มตำมาตำครับส้มตำกุ้งสดโคกใหญ่ๆตำทานแบบใหญ่ๆอยู่กลางป่าจนเปิดน้องมายุ่งมาหยุดกันด้วยจัดเต็มแน่นอนกุ้งตัวสองใบไหลนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงห้องวนบ้างแกขอบคุณเพื่อนครับไม่ได้ด่านะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โค้ดบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินมาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบาย